และจากกระแสความดังของละครก็ทำให้แฟนๆเอ่ยปากชมฟิล์มธนภัทรค่ะแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับพระเอกรุ่นพี่อย่างป้อมนวัตซึ่งฟิล์มเองก็ถ่อมตัวว่าเป็นเพราะคนถูกใจบทที่ตนเล่นก็เลยทำให้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนเท่านั้นเองแหละค่ะที่ผมมองว่าจริงๆอ่ะพี่ป้องโดนด่าก็จริงแต่ที่โดนด่าเนี่ยเพราะพี่ป้องเล่นดีนั่นแปลว่าพี่ป้องมีฝีมือการแสดงเยอะเก่งกว่าผมเยอะด้วยบทบาทครับอาจจะเป็นด้วยตัววสินเป็นผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงในสังคมไทยสมัยนี้เกือบทั้งหมดพอแฟนคลับเข้าไปชมเราอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยกลัวพี่ป้องจะน้อยใจไหมครับผมว่าพี่ป้องน่าจะเจออะไรแบบนี้มาเยอะแล้วผมว่าเขาน่าจะเข้าใจอะครับว่ามันเป็นบทบาททางการแสดง